วัสดีค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกจะมารีวิวในส่วนของเครื่องประดับนี่เลยเครื่องประดับนะคะจอนหูจากแฟนเพจ Facebook Mermaid Thai นะคะหรือจากพี่เดย์หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางเงือกของเรานั่นเองค่ะซึ่งเอกได้ทำการสั่งทำจากพี่เดย์นะคะเป็นจอนหูชุดใหม่นะคะก็วันนี้จอนหูชุดใหม่เนี่ยก็ได้มาถึงมือเอกเรียบร้อยแล้วและนอกจากที่เอกจะรีวิวในส่วนของจอนหูนะคะเอกก็จะรีวิวในส่วนของเครื่องประดับที่เอกมีจากร้านพี่เดย์ด้วยอยากรู้แล้วใช่มั้ยคะว่าในส่วนของเครื่องประดับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากชิ้นแรกที่เอกใส่อยู่นะคะนี่ก็คือเป็นจอนหูที่มีความเป็นสีทองอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็อันนี้เป็นจอนหูรุ่นแบบรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยนะคะนี่มีความเป็นหัวเปลือกหอยเครื่องประดับนางเงือกมากๆเลยนะคะนี่มีตุ้งติ้งด้วยซึ่งอันนี้ก็คือมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะโอเคโอเคแต่นอกจากอันนี้แล้วนะคะสิ่งที่เอกบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นก็คือจอนหูชุดใหม่ที่เอกสั่งทำนะซึ่งอันเนี้ยมุ้งมิ้งมากๆเลยนั่นก็คือตัวนี้สวยไหมเอ่ยมุ้งมิ้งมากๆเลยนะคะคือแบบว่าให้โจทย์เป็นแบบ colorful สีสันสดใสหรืออะไรอย่างเงี้ยมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเพื่อให้เข้ากับสไตล์แบบว่าความแบ๊วๆของเอกนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้โอเคสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอลองใส่ก่อนเอาก่อนนะใส่เข้าหรือเปล่าโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ข้างขวาเนาะข้างซ้ายค่อนข้างจะแข็งแรงนะอันนี้รุ่นนี้โอเคใส่ยังไงคะลูกใส่มาแล้วโอเคมากหนักเหมือนกันนะใส่ของสองข้างเรารู้สึกหนักเหมือนกันนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยโอเคเนาะสวยงามน่ารักมุ้งมิ้งนะคะตามสไตล์ของแบบว่าผู้สั่งทำนั่นก็คือเอกนั่นเองนอกจากจอนหูแล้วเราก็จะมีในส่วนของมงกุฎนี่แต่อันเนี้ยจะคือแบบว่าแปลงมาจากที่คาดผมนะคะโอเคดูในส่วนของความละเอียดซะก่อนคือนอกจากมีเปลือกหอยมีไข่มุกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีแบบเนี่ยใบมงใบไม้นะคะอันเนี้ยคือแบบดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยนะคะอันเนี้ยคือแบบขอชื่นชมพี่เดย์มากๆเลยว่าการคิดผลงานแต่ละอย่างของพี่เดย์เนี่ยคือแบบมีความสร้างสรรค์แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยนะอันนี้ใส่ยังไงอันนี้ก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาจอนหูออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะชนกันก็ใส่ประมาณนี้ okay. หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเหมือนคาดผมอะเราใส่ประมาณนี้อันนี้ก็จะไปบอกว่าปิดหน้ามาเราไปอะไรประมาณนั้นปิดตาไปแล้วครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ใส่เป็นประมาณนี้เป็นแบบว่าที่คาดผมมงเล็กๆอะไรอย่างนี้สวยชิมิล่าชิ้นต่อไปที่เราจะรีวิวนะคะนั่นก็คือเป็นแบบว่ามงแบบชิ้นพรีเมียมมากๆเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เอกซื้อมาแล้วเนี่ยพี่เดย์เนี่ยอยากจะซื้อกลับคืนไปเพราะมันเป็นแบบพรีเมียมเป็นออริจินอลที่สวยงามมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะเอกเคยใส่ในงานของที่เอกเคยไปลงเป็นแบบว่าแต่งหน้าเป็นนางฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็คือเคยใส่แล้วนะคะไปดูภาพดูก่อนเนาะนี่ก็คือภาพนี้สวยชิมิล่าแต่งหญิงด้วยเป็นไงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมงที่แบบว่าสวยงามแข็งแรงทนทานมากเอกเคยทำตกแล้วครั้งหนึ่งด้วยก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะแต่แบบว่าก็แบบว่าหวัดเสียวเหมือนกันเพราะเปลือกหอยแบบบางทีเปลือกหอยมันก็แบบมีความที่ไม่ได้ทนทานมากมายอะไรสักเท่าไหร่นะต้องเคลือบหลายชั้นมากๆเลยนะแต่ความละเอียดของงานเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากๆดูสิมีเปลือกหอยมีเพชรลูกปงลูกปัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะคะโอเคอันนี้ใส่ยังไงก็ใส่ที่นี่นะจ๊ะนี่มีสายรัดแน่นหนาเพื่อไม่ให้หล่นนี่เป็นประมาณนี้สวยชิมาสวยมากๆสวยที่สุดเนี่ยอันนี้ชมจากใจจริงนะเพราะว่าเอกชอบมากๆเลยนะเรทราคาเนี่ยอันนี้ก็คือประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เลยนะ huh? ชิ้นนี้ 2,000 ถึง 3,000 นะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยไปติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Mermaid Thai นะคะหรือว่า Facebook ของพี่เดย์นั่นเองนี่
ชอบชิ้นไหนทั้งหมดทั้งมวลที่เอกรีวิวในวันนี้ชอบชิ้นไหนกันบ้างเอ่ยไม่ว่าจะเป็นจอหูรุ่นใหม่รุ่นแรกหรือว่าจะเป็นมงยูนิคอนเน่นะคะนี่แล้วก็จะเป็นแบบมงแบบคาดผมนะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีพาร์ทคลิปต่อไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย